กระทรวงยุติธรรมสหรัฐพร้อมด้วยมนรัฐอีก15แห่งนะครับดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัท Apple โดยกล่าวหาว่าบริษัทนั้น ผูกขาดตลาดสมาร์ทโฟนนะครับกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า a p p l e นั้นตั้งราคา iPhone สูงถึง1,599ดอลลาร์ต่อเครื่องและได้กำไรมากกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในตลาดรวมทั้งเก็บเงินจากบริษัทอื่นๆที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจตั้งแต่บริษัทซอฟต์แวร์ไปจนถึงผู้ให้บริการบัตรเครดิตโดยกระทรวงบอกนะครับว่าการกระทำเหล่านี้ของ Apple เป็นการกระทำแบบหลังฉากและเป็นผลให้ผู้บริโภค ต้องจ่ายเงินเพิ่มส่วนทาง Apple ก็ได้ประโยชน์จากกำไรที่เพิ่มขึ้นตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลของเอกสารจากศาลนะครับ Apple ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยโต้กลับว่าการฟ้องร้องนีคค้คุกคามความเป็นตัวตนของเราและหลักการที่ทำให้เราออกผลิตภัณฑ์ของ Apple แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงนะครับ บริษัทกล่าวด้วยว่าถ้าสำเร็จการดำเนินคดีนี้จะบั่นทอนความสามารถของเราในการผลิตเทคโนโลยีที่คนคาดหวังจาก Apple ซึ่งเป็นจุดรวมของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และการให้บริการหนึ่งในตัวอย่างของข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมต่อ Apple ในเอกสารฟ้องร้องความยาว88หน้าคือกรณีที่ทางการสหรัฐระบุว่า Apple สร้างความยากลำบากต่อคู่แข่งที่พัฒนาแอป ส่งข้อความและที่ผลิตสมาร์ทวอชเมื่อผู้บริโภคต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองบน p p o o n นะครับกระทรวงยุติธรรมต้องการให้คดีนี้เป็นเรื่องของตลาดสมาร์ทโฟนในสหรัฐซึ่งนักวิเคราะห์มองนะครับว่า Apple ถือส่วนแบ่งตลาดเกินครึ่งหนึ่งแต่ทั้ง Apple ต้องการให้มีการตีความคำว่าตลาดในกรณีน,นี้ว่าเป็นตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกซึ่ง Apple มีส่วนแบ่งเพียง20%เท่านั้นนะครับ นอกจากนี้ Apple เคยถูกตรวจสอบและถูกกดดันทางกฎหมายเรื่องการผูกขาดทางตลาดมาแล้วในหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปนอกจากนั้นยังถูกคู่แข่งทางธุรกิจไฮเทคนั้นกดดันทางกฎหมายอีกด้วยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสรัเมริคกาเลนกล่าวที่งานถแถลงข่าววันพฤหัสบดีว่าเราเดินเรื่องในครั้งนี้เพราะเราเชื่อว่ามีข้อเท็จจริงที่ช่วยอธิบายเหตุผลได้และพะเราเชื่อว่า เราจะสามารถชนะในคดีนี้นะครับที่ผ่านมา Apple แย้งว่าจำเป็นต้องจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้และตัวอุปกรณ์ต่อผู้พัฒนาแอปโดยให้เหตุผลเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยครับคุณผู้ชม